แต่หลายคนพอเริ่มลงทุนไปแล้วพอร์ตใหญ่ขึ้นนะครับรับความเสี่ยงได้ลำบากขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสที่จะล้มเลิกการลงทุนไปกลางทางได้มากกว่าตอนที่พอร์ตเล็กยิ่งคนที่มาเริ่มลงทุนได้เอาเงินก้อนใหญ่มาใส่ทีเดียวเลยเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะล้มเลิกได้ง่ายกว่านั่นก็เพราะความเสี่ยงมันมีขนาดของความเสี่ยงเนี่ยเมื่อแปลงเป็นตัวเงินมันจะมี impact ต่อใจเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างนะครับบางคนตอนนี้พอร์ตหลักแสนเนาะมันต้องมีบ้างแหละถ้าลงทุนในหุ้นน่ะแล้วเราขาดทุนสัก 20% ของ 100,000 บาทก็คิดเป็นเงินประมาณ 20,000 บาทนะพอเกิดการขาดทุนเนี่ยมันห้ามไม่ได้ครับในหัวเราจะเริ่มคิดเริ่มเปรียบเทียบว่า 20,000 นี่มันเทียบเท่ากับทริปท่องเที่ยวในประเทศนอนโรงแรมดีๆสัก 3-4 คืนกับครอบครัวนะครับอ่ะไม่เป็นไรมันยังอยู่ในไซส์ที่ใจพอจะจัดการได้แต่จะมองว่าก็เหมือนจองโรงแรมแล้วเราพลาดอ่ะมีเราเจ็บป่วยก็เลยไม่ได้ไปนะครับไม่เป็นไรเสียดายนะครับแต่ก็แค่เสียดายไม่ล้มเลิกเนาะแต่พอพอร์ตมันใหญ่ขึ้นลองเปลี่ยนหลักพอร์ตจากแสนเป็นล้านนะครับมันต้องมีวันนั้นใช่มั้ยวันที่พอร์ตเราถึง1ล้านบาทอ่ะ1ล้านบาทถ้าขาดทุน 20% จะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะคิดเป็นเงิน 200,000 บาทรอบนี้เราจะเริ่มเปรียบเทียบกับอะไรที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะเอาไปเทียบกับเงินเดือนตัวเองสมมติตอนนั้นเงินเดือนเรา 50,000 แล้วกันนะครับ200,000เทียบเท่าเงินเดือน4เดือนมันจะเริ่มความท้อหรือว่าแรงกดดันมันจะมากขึ้นน่ะอะไรวะผ่านมา4เดือนเสมือนไม่ได้อะไรแล้วเสียเงินทิ้งอีกต่างหากทั้งหมดทำงานฟรีเหรอครั้นจะเอาเงินออมมาออมเพิ่มเพื่อชดเชยผลขาดทุนของพอร์ตเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอ้จะลงทุนทำไมตั้งแต่แรกวะก็สู้ไม่ลงทุนดีไหมและมันจะยิ่งหนักขึ้นเมื่อพอร์ตเราเปลี่ยนหลักอีกรอบนะครับรอบนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นหลัก10ล้านดูนะครับขาดทุน 20% เท่ากับเงิน2ล้านบาทการเปรียบเทียบในหัวมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเฮ้ยมันคือเงินเดือนทั้งปีของเราเฮ้ยหรือมันเทียบเท่ารถ Tesla สักคันเลยในใจมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันไม่ใช่ทางแล้ววะสมมติว่าเรายังลงทุนต่อไปเรื่อยๆเนาะไปจนถึงหลัก100ล้านเลยนะใจเราไม่ได้ถูกฝึกมาดีพอนะครับรอบนี้ขนาดความเสี่ยงมันจะ impact ใจได้มากกว่าเดิม 20% ของ100ล้านเนี่ยคือ20ล้านบาทเรากำลังพูดถึงการเสียอะไรดีอาจจะเสียบ้านหลังนี้เห็นไหมว่ามันมี impact มากจริงๆดังนั้นเราจะละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เราจึงต้องมีวิธีในการจัดการครับแนวทางที่เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือเราค่อยๆเริ่มจากพอร์ตเล็กแล้วก็ค่อยๆสะสมค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ความอดทนแต่มันก็อาจจะผิดธรรมชาติได้เหมือนกันสำหรับคนที่แบบมีพอร์ตที่ไซส์ใหญ่เลยตั้งแต่แรกครั้งก็ต้องลองดูว่าจะเริ่มที่เงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือว่าจะแบ่งไซส์เล็กๆมาก่อนบางคนใส่เงินก้อนใหญ่มาแล้วเนี่ยเครียดนอนไม่หลับถึงขั้นต้องทริมพอร์ตคือตัดพอร์ตออกเป็น2ส่วนแบ่งส่วนเล็กมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนก็มีไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราจะลงก้อนใหญ่ไม่ได้แต่วันนี้เราต้องการสะสมกล้ามเนื้อทางใจที่รับความเสี่ยงได้ก่อนนะขั้นต่อไปพอพอร์ตเราใหญ่แล้วครับเราคงจะไปเริ่มจากเล็กไม่ได้แล้วใช่ไหมก็คือมันใหญ่ก็คือใหญ่อ่ะคือเราจะต้องมีการปรับจูนความคิดหรือว่าจิตวิทยาของเราครับภาษาความเสี่ยงที่เราสื่อสารกับตัวเองเราต้องพยายามเปลี่ยนให้ได้ถ้าคุยเป็นบาทคุยกับตัวเองเป็นบาทแล้วมันรู้สึกมี impact มากเราจะต้อง convert หรือว่าแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันก็คือการขาดทุน 20% เหมือนกับวันที่เราเริ่มนะแต่ตอนนี้ไซส์ของเงินมันใหญ่ขึ้น impact มันย่อมมากขึ้นอย่างผมมีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่พอร์ตค่อนข้างใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะบอกเลยว่าคุณเอเวลารีพอร์ตอะเนไม่ต้องรีพอร์ตเป็นบาทเลยเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็พอนะเป็นบาทแล้วมันหวั่นไหวอย่างที่3นะครับในส่วนของการบริหารจัดการพอร์ตอะเราก็ต้องหาเครื่องมือหรือเทคนิคอะที่สามารถจัดการความเสี่ยงขาลงได้ดีขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นใครที่พอร์ตใหญ่แล้วดรอว์ดาวน์เป็นบาทมากๆไม่ได้แล้วเนี่ยบางทีก็ต้องคิดถึงการ diversify หรือการจัดพอร์ตที่เน้น protection หรือเน้นความเป็น conservative เน้นสินทรัพย์ที่มันพยุงพอร์ตได้ในตอนที่มีวิกฤตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับจะไปหวัง growth แล้วก็มีแต่หุ้น growth หมดก็อาจจะไม่ได้หรือใครที่เป็นสายที่เทรดหรือว่าดูจังหวะลงทุนอย่างเงี้ยการโฟกัสกับเรื่องคุมความเสี่ยงขาลงการมี stop loss การมี risk management ในขาลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงจังมากกว่าในทุกๆช่วงของชีวิตนะครับยิ่งพอพอร์ตใหญ่ขึ้นเนาะก็หวังว่าแต่ละคนนะครับจะสามารถจัดการและรับมือกับความเสี่ยงนี้ได้แล้วลงทุนได้ต่อเนื่องยาวๆค่อยๆไต่พอร์ตเปลี่ยนหลักไปเนาะจากแสนล้าน10ล้านก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับใครโดนมาเท่าไหร่เสียอะไรไปบ้างแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับ